าในบ้านเออนะเออนะเออนะก็ขอบคุณอสม.ทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือค่ะขอบคุณทุกคนใจใจเด็กค่ะว่าเดี๋ยวไม่ยุ่งเมื่อโอเคลูกครับเนื่องจากภาวะไข้เลือดออกปีนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับในช่วง4เดือนตั้งแต่มกราคม62ถึงเมษาเนี่ยมีผู้ป่วยทั่วประเทศเนี่ย 17,800 กว่ารายมีผู้เสียชีวิตเนี่ย15รายนะซึ่งสูงกว่าทุกปีฉะนั้นในปีนี้นั้นทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้ทำ MOU ร่วมกันในการรณรงค์ไข้เลือดออกโดยใช้จิตอาสารวมทั้งอสม.และผู้นำชุมชนเนี่ยช่วยกันรณรงWe'll be right back.
ความสนใจให้กับประชาชนเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปเคาะประตูบ้านเนี่ยก็จะไม่ให้ความสนใจกันที่วันนี้เรานะก็เลยพาพวกเด็กๆนะเด็กๆมานะคะก็มีขบวนแห่มามีการรำกลองยาวแล้วก็มีพวกแป๊ะยิ้มมีสิงโตเนี่ยหนึ่งก็คือมาช่วยรณรงค์อันที่สองนะคะมาช่วยในเรื่องของการสำรวจลูกน้ำยุงลายนะคะการสำรวจลูกน้ำยุงลายเด็กเนี่ยก็จะสร้างจิตสำนึกแล้วก็เอาไปใช้ได้ในโรงเรียนนะคะได้หมดเอาไปเลยคนเนี้ยเลย